ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์ที่23มีนาคม2562บัดนี้ถึงเวลารายการธรรมะจากวัดดอยท่าเสาต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้รับฟังได้ฟังพระไตรปิฎกเล่มที่15เป็นชั่วโมงที่25อรรถกถาที่บายความพระไตรปิฎกเล่มที่15นั้นอยู่ที่เล่ม24พระสูตรในวันนี้เช้าวันนี้เป็นข้อที่256มีชื่อว่าทีฆรัตถสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภควาข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่ประทานเหยื่อแก่กระแตใกล้กับเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นได้มีเทพบุตรผู้หนึ่งผู้มีนามว่าทีฆรัตถิทีฆรัตถิแปลว่าเทวดาโยงทีฆแปลว่าสูงเมื่อสิ้นราตรีปฐมยามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีปกติเพ่งพินิจฌานมีจิตหลุดพ้นแล้วพึงหวังความไม่เกิดขึ้นแห่งหทัยคือพระอรหัตตผลโอ้ความรักเอ่ยอย่าร้องเด่นไกลต้องหู้จักต้องรู้จักความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลกแล้วต้องเป็นผู้มีใจดีใจดีคือใจอันตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยมีพระอรหัตตผลนั่นแหละเป็นอานิสงส์ในอรรถกถาทีฆรัตถสูตรได้บอกว่าบทว่าทีฆรัตถว่าโดยพุทธินัยเราเทพในเทวโลกเขามีพุทธินัยว่าบ่มีสูงบ่มีเตี้ยจะมีขนาดเท่ากันไปหมดส่วนที่ข้ารัตถีเทพประบุตรนั้นน่ะที่เขามีชื่ออย่างนี้ก็เพราะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นผู้ที่มีตัวสูงตัวยาวเท่าพ่อใหญ่โยงกระทำบุญทั้งหลายแม้จะไปบังเกิดในเทวโลกแล้วก็ตามก็ยังปรากฏชื่อว่าเทวดาโยงอย่างนั้นนั่นแหละไปต่อกันที่พระสูตรข้อ258มีชื่อว่านันทนสูตรเทพบุตรองค์หนึ่งมีนามปรากฏว่านันทนะได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าโอ้ยขน้อยขอทูลถามข้าพระองค์ขอทูลถามถึงความหูแจ้งเห็นอย่างจะทูลถามถึงญาณทัศนะอันไม่มีอะไรขวางกั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้า
บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลเช่นไรว่าเป็นผู้มีศีลว่าเป็นผู้มีปัญญาบุคคลชนิดไรร่วงทุกข์อยู่ได้เทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลชนิดไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลใดมีศีลมีปัญญาอบรมตนแล้วมีจิตตั้งมั่นยินดีแล้วต้องยินดีในฌานมีสติปราศจากความโศกเศร้าทั้งปวงละอาสวะได้ขาดสิ้นแล้วทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีเป็นชาติสุดท้ายมันดิตทั้งหลายเรียกบุคคลชนิดนั้นว่าเป็นผู้ที่มีศีลว่าเป็นคนมีปัญญาบุคคลชนิดนั้นล่วงก้าวล่วงทุกข์อยู่ได้เทวดาทั้งหลายเขาบูชาบุคคลชนิดนั้นจบกันแล้วพระสูตรข้อนี้ไปต่อกันที่พระสูตรข้อ260มีชื่อว่าจันทนสูตรเทพบทองค์หนึ่งมีสมมุติน้ำตามท้องเรื่องว่าจันทนะได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลกับผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าบุคคลผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนจะข้ามโอคะได้อย่างไรใครไม่จมลงในห้วงน้ำลึกอันไม่มีที่พึ่งในเบื้องล่างไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไว้ในเบื้องบนประจักษ์ดีโอ้ยวิชิภูเว้ยเอ้ยไม่มีว่าเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลทุกเมื่อมีปัญญามีใจตั้งมั่นดีแล้วด้วยอัปปนาสมาธิบ้างด้วยอุปจารสมาธิบ้างปารภความเพียรมีตนส่งไปแล้วย่อมข้ามโอคะที่ข้ามได้ยากเขาจะเว้นขาดเว้นขาดแล้วจากกามสัญญาสัญญาจากการกำหนดหมายตาหูจมูกลิ้นกายร่วงรูปสัญโยชน์เสียได้สิ้นพบเป็นที่เพลิดเพลินแล้วหุนเขามีอาจหวังสายทานเที่ยงทำได้จริงๆเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงๆเขาจะไม่จมลงในห่วงน้ำลึกเลยในอัตถกถาท่านแก้บอกว่าบทว่านันทิภาวะบริขีโนท่านแปลความว่าสิ้นพบพบอันเป็นที่เพลิดเพลินแล้วอภิสังขารคือกรรมสามอย่างตามสามอย่างนั้นก็คือ1บุญเหลือที่คอยมาเจอสาวบุญญาภิสังขารบุญญาภิสังขารแปลว่าสภาพที่มีบุญปรุงแต่งให้2เจอกันทีไรเธอก็เสือฉันก็สิงบุญญาภิสังขารอภิสังขารที่แปลว่าบาปมันปรุงแต่งวิบากกรรมให้และ3อาเนญชาภิสังขารฌานสมาธิทั้ง3นี้แหละเศร้าเวียงพิงเมปิงสุดงามจึงได้ชื่อว่าภพภูมิอันเป็นที่น่าเพลิดเพลินดังนั้นในพระคาถานี้สังโยชน์เบื้องต่ำ5
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาด้วยศัพท์ว่ากามสัญญากามสัญญาที่เกี่ยวเนื่องด้วยกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นกามภูมิหรือกามมาวจรภพภูมิเป็นที่ท่องเที่ยวไปแห่งกามคุณ5สังโยชน์เบื้องบน5อย่างเบื้องบนทรงถือเอาด้วยศัพท์ว่ารูปสังโยชน์หมายถึงสังโยชน์ของท่านผู้พ้นแล้วจากกามคุณ5แต่ว่าท่านยังติดอยู่กับรูปฌานคือปฐมฌานเนี่ยขออ้างอิงคัมภีร์ที่มีเนื้อความสนับสนุนในวิสุทธิมรรควิวิจเยวะอกุสเรหิกัมเมหิวิวิจกาเมหิเพราะสงบระงับจากอกุศลและธรรมทั้งหลายด้วยจากกามทั้งหลายด้วยปฐมฌานจึงมีองค์ประกอบ5อย่างนั่นก็คือวิตกวิจารปีติสุขและจิตเตกัคคตาทุติยฌานมีองค์ประกอบ2เพราะวิตกวิจารระงับไปแล้วตั้งแต่อยู่ในปฐมฌานทุติยฌานจึงเหลือเพียงองค์3นั่นก็คือปีติสุขและจิตเตกัคคตาตติยฌานท่านเป็นสุขวิหารีเป็นผู้มีปกติอยู่เป็นสุขจนถึงจตุตฌานมีเอกคตาเพียงดวงเดียวอระขอยุติการอ้างอิงคัมภีร์อภิสังขารคือกรรม3ทรงถือเอาด้วยศัพท์ว่านันทิภพผู้ใดละสังโยชน์10และอภิสังขารคือกรรม3อย่างได้อย่างนี้ผู้นั้นย่อมไม่จมลงในโอคะใหญ่ที่ลึกอีกในหนึ่งกามภพกามภพทรงถือเอาด้วยกามสัญญารูปภพก็ถือเอาด้วยรูปสังโยชน์อรูปภพทรงถือเอาด้วยศัพท์ทั้ง2คือการถ่ายถอนตนให้ออกไปหาความว่างเปล่าด้วยการภาวนาว่านัตถิกินกินัตถิกินกิไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรบ่เป็นหยังดอกอภิสังขารคือกรรม3ทรงถือเอาด้วยนันทิภพภพคือความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงแม้ว่าผู้ใดไม่มีสังขาร3ในภพ3อย่างนี้ผู้นั้นย่อมไม่จมลงในห้วงน้ำลึกจบกันแล้วพระสูตรข้อนี้ไปต่อกันที่พระสูตรข้อ269มีชื่อว่าสุพรหมสูตรเทพบุตรผู้มีนามว่าสุพรหมยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลกับผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมถึงทำกับฉันได้จิตดวงนี้มันสะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้ก็หวาดเสียวอยู่เป็นนิดทั้งเมื่อจิตยังไม่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่โปรดได้ตัดบอกความไม่สะดุ้งกว่านั้นแก่ข้าพระองค์เถิดมองรีบปลิวแถวทิวพนาโอ้ยเรายังมองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายเลยนอกจากปัญญาและความเพียรนอกจากความสำรวมอินทรีย์นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง
ไปฟังอัตถฐานท่านแก้พระสูตรนี้บอกว่าบทว่าสุพรรมามีความว่าได้ยินว่าเทพบุตรองค์เนี่ยอันเหล่านางเทพอัปสรห้อมล้อมแล้วได้ไปยังสนามกีฬาชื่อว่านันทวันนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ใต้โคนต้นปาลีชัดเราพวกนางฟ้าเทพธิดาทั้ง500ก็ได้นั่งแวดล้อมเทพพระบุตรนั้นรอเทพธิดาเหล่านางฟ้าอีก500ก็พากันปีนป่ายขึ้นไปยังบนต้นไม้มันก็ดื้อที่น้อมเนี่ยขอถามว่าก็ต้นไม้แม้จะสูงขึ้นไปจนถึง100โยชน์ก็จะน้อมลงมาถึงมือด้วยอำนาจจิตของเราเทวดาไม่ใช่หรือแล้วเป็นยังเทพธิดานั่งฟ้าเรานั้นจึงต้องปีนป่ายขึ้นไปอีกเรามีวิสัชนาว่าเพราะเทพธิดาเหล่านั้นมันดื้อสนใจแต่จะเล่นแต่ครั้นปีนป่ายขึ้นไปแล้วก็ขับร้องเพลงมันเป็นงงงงงักมันเป็นโบกึกโบกคักยู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 กให้มันหลุดลูกโยกเขย่ากิ่งไม้ไปตามจังหวะเสียงของเธอน่ะมันหวานจับใจจริงแฮ่ปานเสียงลักหังดังแซบหูแล้วก็ทำดอกไม้ทั้งหลายให้หล่นลงไปส่วนเราเทพธิดานอกนี้ผู้ที่ไม่ได้ปีนป่ายขึ้นไปก็เก็บดอกไม้ทั้งหลายเหล่านั้นเอามาร้อยทำเป็นพวงมาลัยควันเดียวกันครั้งนั้นเราเทพธิดาที่ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้ก็ทำการจุติด้วยอำนาจอุปัชเฌทกกรรมประหารครั้งเดียวเท่านั้นตกต้นไม้ตายย้อยได้ไปบังเกิดในนรกอเวจีเสวยทุกข์ใหญ่เมื่อเวลาล่วงไปล่วงไปเทพบุตรก็นึกลำพึงว่าสู้เอ้ยสุมโจ้ไปตายใส่กันหมดเพราะไม่ได้ยินเสียงเทพธิดาเหล่านั้นแล้วก็ดอกไม้ก็ไม่ตกไม่ร้นพวกเขาไปไหนกันก็เห็นไปบังเกิดในนรกเกิดความรันทดใจเพราะความโศกเศร้าในของหลักจึงได้ดำริว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้เรานางเทพธิดาก็ไปตามกรรมแล้วบัดนี้โตเฮาสิมีอายุสังขารอยู่ได้โดนปันใดตัวเราจะมีอายุสังขารสักเท่าไหร่กันเทพบุตรนั้นได้รู้แล้วว่าเหลืออีกเจ็ดมือในวันที่7เราก็จะพึงกระทำการะพร้อมกับพวกเราเทพธิดา500ส่วนที่เหลือก็จะพากันไปบังเกิดในนรกนั้นเหมือนกันรันทดและทมเพราะความโศกที่รุนแรงยามทุกข์ขึ้นมาสิมีไผน้อยช่วยเหลือเขาได้ในโลกมนุษย์พร้อมทั้งเทวโลกนอกจากพระตถาคตเจ้าแล้วก็ไม่มีใครสามารถดับความโศกของเรานี้ได้จึงไปเฝ้ากล่าวคาถาว่านิจจมุตตระสุตตังเทพบุตรนั้นแสดงว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นเหล่านี้
โว้ยเป็นตาย่านเท่าวะคืออย่างนี้ในทุกที่ข้าพระองค์ได้เห็นนางอัปสร500แต่ละนางหน้าตามีแต่งามงามทั้งนั้นไปบังเกิดในนรกได้จิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์นาพวกปันปาซาตีนไม่มีว่าเองก็ว่าจะดุ้งอยู่เป็นนิดหนาวมึดขิงเลยหนาวหมดทั้งตัวโอ้ยพระผู้มีพระภาคเจ้านอกจากการเจริญโพชฌงค์นอกจากการเจริญโพชฌงค์และคุณคือตบะเดี๋ยวเบิ่งแล้วนะบ่ได้เห็นบ่ได้พอมองไม่เห็นความสวัสดีในที่อื่นจึงได้ทรงถือเอาการเจริญโพชฌงค์ก่อนภายหลังก็ทรงถือเอาอินทรีย์สังวรมันก็จริงอยู่ถึงสิเป็นจังสั้นโดยใจความอินทรีย์สังวรก็เพิ่งทราบว่าทรงถือเอาก่อนโดยว่าเมื่อภิกษุถือเอาอินทรีย์สังวรแล้วก็เป็นอันถือเอาจตุปาริสุทธิศีลด้วยภิกษุตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศีลนั้นเป็นนิสัยมุตตกะพ้นจากการถือนิสัยกับอุปชาหรืออาจารย์สมาทานตปะคุณกล่าวคือทุดงเข้าป่าเจริญกรรมฐานย่อมกระทำโพชฌงค์ให้เกิดมีพร้อมกับวิปัสสนาอริยมรรคของภิกษุนั้นกระทำนิพพานธรรมอันใดเป็นอารมณ์แล้วเกิดขึ้นนิพพานธรรมอันนั้นชื่อว่าสัพพนิสสคะไปต่อกันที่พระสูตรข้อ266มีชื่อว่ากะกุทสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่ณพระวิหารชื่อว่าอัญชนวันอันเป็นสถานที่พระราชทานอภัยแก่เนื้อเมืองสาเกตครั้งนั้นกากุทะเทพบุตรเมื่อสิ้นลาตีปฐมยามทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านสมณะพระองค์ทรงยินดีอยู่หรือหืมเจ้าว่าคอยถูกเลขถูกหวยสนุกถึงได้ยินดีดูก่อนผู้มีอายุเราได้อะไรจึงจะยินดีกากูทาเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่สมณะถ้าอย่างนั้นพระองค์ทรงเศร้าโศกอยู่หรือบ่ได้มีสิ่งใดเสียหายบ่ได้ถือเลขกินคอยบ่ต้องเศร้าโศกก็ได้ผู้มีอายุเรามีอะไรเสื่อมไปหรือจึงต้องเศร้าโศกกากูท่าเทพบุตรกราบทูลอีกว่าเอาถ้าจังสั้นพระองค์ก็ไม่ทรงยินดีเลยไม่ทรงเศร้าโศกเลยจังสั้นเมียนบ่เป็นจังสั้นล่ะเป็นอย่างนั้นผู้มีอายุกากูท่าเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าแต่ภิกษุพระองค์ไม่มีทุกข์บ้างเลยเหรอบ่มีจักน้อยเลยเหรอความเพลิดเพลินไม่มีบ้างหรือนั่งอยู่คนเดียวบ่เว้าบ่จ่าบ่เบื่อสันบ่เหรอความเบื่อหน่ายไม่ครอบงำพระองค์ผู้ประทับนั่งแต่พระองค์เดียวบ้างหรือบ่นะบ่เห็นมันสิน่าเบื่อหมู่ใดข่อยน่ะบ่ได้ทุกข์พ่อหน่อยเลย
ไม่มีความทุกข์เลยความเพลิดเพลินก็ไม่มีความเบื่อหน่ายก็ไม่ครอบงำเราผู้นั่งอยู่ผู้เดียวเป็นยังคือบ่ทุกข์หนอทูลถามว่าทำไมพระองค์จึงไม่ทุกข์ทำไมความเพลิดเพลินจึงไม่มีทำไมความเบื่อหน่ายจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้นั่งแต่ผู้เดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่ามีผู้มีทุกข์นั่นแหละจึงมีความเพลิดเพลินผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละจึงมีความทุกข์ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีทุกข์เทพบุตรก็ทูลว่าปัดทุกโดนคักโดนแน่แปลว่านานแท้หนอหลายเติบข้าพระองค์เพิ่งพบเห็นภิกษุผู้เป็นพราหมณ์ดับสนิทแล้วไม่ยินดีไม่ทุกข์ข้ามพ้นจากเครื่องข้องในโลกได้แล้วเทวดามาติสีถามปัญหาดีเถอะเทพบุตรองค์นี้เขาเป็นบุตรของโยมอุปถาของพระมหาโมคคาณะในโกระนครเมื่อสมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่ในสำนักพระเถระทำฌานให้เกิดแล้วพอตายจึงได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเพิ่นบ่แม่นเทวดาหรอกเพิ่นเป็นพรหมแม้ในพรหมโลกเราพรหมก็รู้จักชื่อของเขาว่ากะกุทะพรหมนั่นเหมือนกันอาระสำหรับรายการธรรมะวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วขอท่านผู้ฟังจงโชคดี